ตอนนี้พี่แกนนะคะอยู่ที่โรงแรมบัคคานีคอร์ทยาร์ดนี่ค่ะเดี๋ยวพี่แกนนะคะก็จะพาคุณแม่คุณพ่อนะคะไปชมทุกกิจกรรมกันเลยค่ะเข้ามามุมซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแบบครัวเล็กๆประกอบอาหารล้างจานมีไมโครเวฟให้พบกับพี่แกนน้องแม่ค่ะตอนนี้พี่แกนนะคะอยู่ที่โรงแรมบัคคานีคอร์ทยาร์ดนี่ค่ะโรงแรมที่ศรีราชาค่ะพี่แกนพาลูกมาพักผ่อนนะคะ2วัน1คืนค่ะแล้วก็เลือกพักที่บัคคานีคอร์ทยาร์ดนะคะซึ่งเป็นโรงแรมที่พี่แกนอยากจะมาแนะนำให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพราะว่ามีฟาซิลิตี้นะคะสำหรับครอบครัวสำหรับเด็กค่ะเยอะเลยคือจัดว่ามาอยู่แล้วไม่ต้องออกไปข้างนอกได้เลยค่ะโดยนะคะที่พี่กันนะคะชอบมากๆแล้วก็ถูกใจลูกมากๆค่ะก็คือมินิฮาร์เบอร์แลนด์นะคะลูกๆชอบแล้วก็เล่นได้ไม่เบื่อเลยค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีห้องเกมรูมค่ะเดี๋ยวพี่กันนะคะก็จะพาแม่คุณพ่อนะคะไปชมทุกกิจกรรมกันเลยค่ะห้องเกมรูมนะคะมีสระว่ายน้ำพร้อมกับสไลเดอร์นะคะที่ตื่นเต้นเล็กน้อยค่ะเด็กๆก็ถูกใจมากๆค่ะเดี๋ยวห้องสำหรับกิจกรรมครอบครัวค่ะคล้ายๆขับเล้าค่ะของโรงแรมอื่นโดยที่ของบัคคานีคอร์ทยาร์ดเนี่ยไม่ว่าจะห้องรูมไทป์ไหนค่ะเข้าใช้ได้หมดนะคะโดยห้องนี้นะคะก็จะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำเช่นระบายสีนะคะแล้วก็มีของว่างอาหารว่างสำหรับผู้ใหญ่แล้วก็เด็กเครื่องดื่มร้อนนะคะฟรีค่ะสามารถสั่งได้เลยนะคะที่นี่ก็ยังมีโอฟูรูนะคะเป็นห้องออนเซ็นนะคะสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆค่ะเสียดายมาทริปนี้นะคะไม่ได้แช่ออนเซ็นนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพาไปชมภาพกันนะคะแล้วก็พี่แกนจะบอกว่ามาที่เนี้ยพี่แกนก็ไม่ได้ออกไปไหนแม้กระทั่งข้าวเย็นนะคะเพราะเขามีห้องอาหารกองข้าวซึ่งห้องอาหารกองข้าวเนี่ยอาหารคืออร่อยมากอร่อยทุกอย่างพี่แกนกินทั้งมื้อเย็นมื้อกลางวันนะคะที่อยู่ในโรงแรมเนี่ยไม่ได้ออกไปไหนเลยค่ะนะคะแล้วก็พูดถึงบุฟเฟ่ต์เช้าเดี๋ยวพี่แกนก็จะพาไปชมค่ะเอาอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันก่อนนะคะห้องพักที่นี่จะคล้ายๆกับเป็นแบบคอนโดนะคะเพราะว่าที่นี่จะเป็นสวีทอพาร์ตเมนต์ประมาณนั้นนะคะคือห้องจะมีแบบแบ่งโซนนั่งเล่นแล้วก็โซนที่นอนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเคาน์เตอร์ครัวค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องพักกันเลยนะคะที่นี่เขาก็จะเน้นพันไม้ดอกไม้ไทยนะคะแล้วก็มีอาคารนะคะทั้งหมดกี่อาคารนะพี่พักไม่แน่ใจว่ากี่อาคารแต่ว่าพี่พักอยู่อาคาร5นะคะอันนี้อาคาร4จะเป็นห้องเกมรูมนะคะเขามีชื่อห้องนะคะอย่างที่พี่แกนบอกเขาจะเรียกว่าห้องเขาเขียวนะคะก็สวนสัตว์เขาเขียวนะคะเดี๋ยวพี่แกนจะพาเด็กๆมาเล่นนะคะตอนนี้กำลังว่ายน้ำกันอยู่นี่ค่ะเดี๋ยวสวัสดีค่ะอันนี้ห้องพักเราจะอยู่ที่อาคาร5นะคะเดี๋ยวพี่แกนพาขึ้นไปชมห้องค่ะโอเคตอนนี้เราถึงห้องพักแล้วนะคะห้อง550นะคะเข้ามาก็จะเจอตู้รองเท้านะคะก็จะมีตู้เก็บรองเท้าไว้ด้านนอกห้องนะคะซึ่งก็ดีนะคะเพราะเราจะได้ไม่เอาเชื้อโรคเข้าห้องนะคะมาค่ะเดี๋ยวเราไปชมห้องพักกันดีกว่าค่ะอย่างที่พี่กันบอกอะค่ะห้องพักจะคล้ายๆกับเป็นคอนโดนะคะเข้ามาปุ๊บนะคะก็จะเป็นโต๊ะทานอาหารนะคะเก๋ๆ2คนนะคะนี่พี่แกนพักไปคืนนึงแล้วนะคะก็คือนอนพักไปแล้วค่ะห้องก็เลยจะสภาพอย่างที่เห็นนิดนึงนะคะมีโซฟานั่งดูทีวีนะคะเข้ามามุมซ้ายมือนะคะก็จะเป็นแบบครัวเล็กๆประกอบอาหารล้างจานมีไมโครเวฟให้นะคะตะแกรงให้นะคะมีตู้เย็นแบบไซส์บิ๊กค่ะใครมาอยู่หลายวันก็คือซื้อของมาแช่ทำกินได้เลยนะคะอุปกรณ์จานชามนะคะมีไหมเดี๋ยวดูก่อนนะคะมีให้ด้วยนะคะอุปกรณ์จานชามมีให้ด้วยนะคะก็คือมีครบอะค่ะนะคะดีเลยนะคะเขาก็จะแบ่งโซนห้อง living room ห้องนอนไปให้เราด้วยนะคะเวลานอนก็อารมณ์แบบอยู่คอนโดเนาะที่นอนนอนสบายมากค่ะเมื่อคืนนอนไปแล้วเนาะผ้าปูที่นอนดีนอนสบายคือพี่ชอบนะคะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะคะห้องน้ำก็จะเป็นแบบมีอ่างอาบน้ำให้ด้วยนะคะแล้วก็มีห้องชาวเวอร์ด้วยค่ะก็คือแยกไปเลยนะคะก็คือเราไม่ต้องไปยืนอ่างในอาบน้ำค่ะชักโครกนะคะชักโครกจะเป็นแบบญี่ปุ่นถูกใจมากเลยนะคะทั้งโรงแรมค่ะชักโครกก็จะเป็นแบบของเหมือนของญี่ปุ่นนะคะหมดเลยนะคะ
ซึ่งถือว่าถ้าถ่ายในราคาเนี้ยห้องพักโอเคฟาซิลิตี้กิจกรรมโอเคหมดนะคะก็ถือว่าคุ้มค่ามากสำหรับการมาพักแบบหากิจกรรมทำนะคะใกล้กรุงเทพด้วยนะคะคือเดินทางสะดวกค่ะพาลูกมาเที่ยวสวนสัตว์เขาเขียวก็แวะมาพักที่บาคานิคอร์ทยาร์ดได้เลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมอย่างอื่นกันต่อนะคะชมห้องพักเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องอาหารเช้าค่ะว่ามีรายอาหารอะไรน่าทานมากค่ะไปกันเลยค่ะห้องอาหารกองข้าวนะคะคือที่นี่เขาจะพูดชื่อห้องกิจกรรมค่ะเขาจะเป็นชื่อของสถานที่ของศรีราชานะคะจุดเด่นหรือว่าแบบเหมือนเป็นแบบเอกลักษณ์ของศรีราชาค่ะอย่างเช่นห้องกิจกรรมสำหรับครอบครัวเนี่ยก็ชื่อห้องซอสพริกนะคะก็คือซอสพริกศรีราชาอะไรอย่างนี้นะคะอ๋อสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยที่นี่มีฟิตเนสนะคะก็คือไปใช้บริการได้เลยนะคะสำหรับใครมาอยู่อ๋อกิจกรรมสำหรับเด็กพี่แกลืมไปยังไม่หมดมีสนามเด็กเล่นกลางแจ้งนะคะมีเครื่องเล่นให้น้องๆค่ะมีจักรยานสกูตเตอร์ค่ะเดี๋ยวไปชมกันด้วยนะคะพี่แกน เก็บรูปภาพมาฝากกันแล้วค่ะไปห้องอาหารค่ะโอเคนะคะตอนนี้เราก็พี่แกนก็พาชมฟาซิลิตี้ต่างๆนะคะของแรมบาคานีคอร์ทยาร์ดหมดแล้วนะคะตอนนี้พี่แกนกำลังนั่งอยู่นะคะที่ห้องนะคะขับเร้านะคะหรือห้องซัมมารีนะคะที่เป็นห้องกิจกรรมสำหรับครอบครัวค่ะซึ่งนะคะเดี๋ยวเรานะคะก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมกันค่ะโดยนะคะคุณพ่อคุณแม่ที่สนใจนะคะสามารถไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมแล้วก็ดูข้อมูลห้องพักนะคะได้ที่เว็บไซต์ของบัคคานีไทยแลนด์นะคะและตอนนี้สำคัญมากๆค่ะเขามีจองผ่านเราเที่ยวด้วยกันนะคะคุณแม่ก็จะได้ราคาลดค่าห้องนะคะ 40% ค่ะรวมกับคูปองอาหารอีก600บาทค่ะน่าสนใจมากๆค่ะเป็นโรงแรมที่อยากให้พาลูกมานะคะเพราะว่ามาแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีเวลาเป็นส่วนตัวมากขึ้นแล้วก็ลูกๆก็สนุกด้วยค่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะคะพี่กันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ